สวัสดีครับจากที่ได้ทำคลิปสอนนะครับการเขียนโค้ดในการแสดงผลข้อมูลจากชีทเห็นอย่างไรในเว็บเขียนอย่างนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีสมาชิกให้ความสนใจแล้วก็มาสอบถามว่านะครับถ้าอยากให้แสดงรูปภาพนะครับโดยจะเอาไปประยุกต์เป็นใบเสร็จเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูวิธีการใส่รูปภาพเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็จะเปิดนะครับไฟล์ตัวอย่างขึ้นมานะครับตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้คือหน้าใบเสร็จนะครับก็จะมีข้อมูลเป็นตารางแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อนะครับเราทำการนะครับแสดงผลออกมานะครับมันก็จะมีตารางนะครับเหมือนในชีททุกอย่างเลยนะครับส่วนข้อความตรงนี้นะครับเราก็มาพิมพ์นะครับเข้าไปในตัว HTML เลยนะครับเนี่ยตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการทำนี่นะครับเราอยากให้ข้อความอะไรนะครับเราก็เขียนคำสั่งลงไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะใช้ Class Text Center ให้อยู่กลางจอนะครับ Margin Button ก็คือนะครับห่างจากแต่ละแถวห่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการห่างมากก็ใส่เลขเยอะๆเข้าไปนะครับแล้วก็จำหนังสือหนาไหมถ้าแค่คำว่าใบเสร็จเนี่ยเป็นตัวหนาตัวนี้ไม่หนาก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับ FW Bold เนี่ยหมายถึงฟอนต์นะเป็นตัวหนาส่วน F S ก็คือฟอนต์ไซส์นะครับฟอนต์ไซส์ก็จะมีขนาด1ใหญ่สุดนะครับ6เล็กสุดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการตัวหนาเราก็นะครับเอากำหนดแค่ขนาดก็ได้นะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาเข้ามาใบเสร็จล่ำเงินก็จะเป็นตัวหนานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอยากได้รูปภาพนะครับเราจะต้องใช้วิธีนี้ครับก็คือนะครับให้อัพโหลดภาพนะครับขึ้นคนไรหรือไปฝากไฟล์นะครับง่ายสุดก็คือฝากไฟล์นะครับฝากไฟล์ฟรีนะครับฝากไฟล์ฟรีนี่นะครับไม่มีหมดอายุอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าจะใช้บริการเว็บไหนนะครับผมจะไปที่เว็บเนี้ย pixel.in.th นี่ครับเนี่ยหน้าตาเว็บนะครับแล้วก็เริ่มอัพโหลดไฟล์นะครับส่วนเราจะใส่โลโก้นะครับเราจะใส่โลโก้โรงเรียนเราเนาะนะครับเราก็ไปหาโลโก้หาโลโก้ที่เราจะใส่สวัสดีคือโลโก้ก็แล้วกันนะครับนี่คือโลโก้หน่วยงานเราเนาะก็โอเพ่นนะครับแล้วก็ติ๊กตรงชั้นยอมรับเนี่ยนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเลยนะครับเนี่ยพออัปโหลดเสร็จนะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนี่นะครับให้มาเอาลิงก์ที่บรรทัด นี้ครับ URL รูปภาพ URL รูปภาพแล้วกดคัดลอกตรงนี้เนี่ยคัดลอกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็นะครับมาทำโค้ดนะครับส่วนผมจะให้มีโลโก้ก่อนคำว่าใบเสร็จรับเงินนะครับก็เนี่ยตรงนี้คือใบเสร็จรับเงินนะครับเราก็ข้อ enter ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ครับ img ครับโค้ดก็คือ img image นั่นแหละนะครับว่า source ก็คือ src นะครับ src ข้อ enter ลงไปแล้วก็ control v อย่างเงี้ยนะครับวางนะครับวางรูปภาพของเราลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกำหนดขนาดหน่อยนะครับนะมันงั้นมันจะเยอะใหญ่มากนะวิดอย่างเงี้ยนะครับเลือกวิดนะครับสมมุติว่าเอาสัก100พิกเซลก็ลองดูก่อนนะครับว่าขนาดไหนที่เหมาะสมนะครับจากนั้นก็ปิดแท็กปิดแท็กแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับพอกดบันทึกนะครับเรามาลองรีเฟรชดูก่อนนะครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยโอเคนะครับแต่โลโก้มันชิดซ้ายมันชิดซ้ายทำยังไงโลโก้จะมาอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เราใช้ boost tab เราก็สามารถเพิ่มคลาสเข้าไปนะครับเพิ่มคลาสการแสดงผล image ก็คลาสอย่างเงี้ยนะครับ mx auto นะครับคลาส mx auto นะฮะเดี๋ยวดูซิว่านะครับจะอยู่กลางไหมนะครับ mx auto ยังถ้า mx auto ยังไม่ได้ก็เพิ่มอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น display deflect display block block display block นะครับ d block นะครับ d block เดี๋ยวมาลอง refresh ดูนะครับมาไหมนี่มาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้โลโก้นะครับถ้ามันชิดมากเกินไปนะครับมันติดข้างบนเกินไปเงี้ยเราก็
ใช้เพิ่มคลาสเข้าไปอีกนะครับ my my ก็คือแนวตั้งนะครับแนวตั้งแนว y ครับเอาสัก3 my ขีด3นะครับห่างจากบน3แล้วตัวที่อยู่ข้างล่างมันก็ห่างอีก3นี้นะครับเนี่ยจะห่างจากข้างบนมานี่3นะครับตัวนี้กับเบสเซ็ตก็ห่างอีก3เนี่ยนะครับแนวตั้งเขาเรียกว่า my นะครับเนี่ยครับสวยงามละเห็นไหมครับก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือต้องการจะบีบนะต้องการจะบีบตารางไม่ให้มันยืดไปไกลกว่านี้ก็ใช้สไตล์เพิ่มเข้าไปก็ได้นะตรงคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับคอนเทนเนอร์นะครับเคาะตรงนี้ออกมาแล้วก็พิมพ์คำว่าสไตล์สไตล์นะครับแล้วก็ระบุว่าความกว้างเท่าไหร่เช่น800 px นะฮะ800พิกเซลเนี่ยนะครับให้คอนเทนเนอร์มันกว้างแค่นี้นะครับไม่ให้มันกว้างมากกว่านี้นะครับกดปุ่ม refresh อีกครั้งนึงนะครับดูผลงานนะเห็นไหมครับก็สวยงามนะครับลองรีเซ็ตดูสินี่นะครับเราก็จะได้นะครับสไตล์อ๋อสไตล์ width ทำไมมันไม่ทำงานไม่น่านะครับ width style width colon นะอันนี้เป็นคำสั่ง css นะครับต้องระบุความกว้างด้วยสไตล์เท่ากับ width colon 800 px นี่นะครับไม่น่ามันเท่าเดิมโอเครีเฟรชใหม่ครับนี่สวยงามเลยนะครับเราก็จะได้นะครับหน้าเว็บแสดงใบเสร็จโดยที่ดึงข้อมูลนะครับมาจาก Google Sheet เห็นอย่างไรแสดงอย่างนั้นนะครับก็สวยงามแล้วนะครับลองไปปรับตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ